ให้มันจะจำหมดภาษาในสุภาพไม่สุภาพบางทีมันรู้แม้กระทั่งไอ้คำถามออกมาอะไรตัวนี้มันลองพูดหรือเปล่าเพราะว่าภาษาผมพูดกันทุกครั้งเนี่ย AI มันล็อกหมดทุกคำนะครับไม่รู้ว่า10,000กว่าคลิปเนี่ยถ้าไม่คิดเป็นคำนะผมว่าเป็นหลายพันล้านคำนะดู80,000กว่าคลิปที่ผมพูดทั้งชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยถ้าคิดเป็นคำๆเนี่ยผมว่าหลาย10ล้านคำนะถ้าคิดเป็นประโยคนะบางทีพูดว่า10ล้านเป็น10ล้านถ้าเป็นประโยคผมว่าหลาย10แสนประโยคโอเคไหมครับอย่างนี้เป็นต้นมันจะเก็บหมดนะภาษาผมทิ้งเอาไว้ยังไงแบบไหนเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นั้นมันอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำไปเพราะว่างานผมไม่ใช่เป็นงานที่ตีหัวเข้าบ้านใครนะครับบอกให้ทราบไว้ผมมองยาวไปถึงไหนๆนู่นนะ50 ปี100 ปีนู่นผมมองยาวขนาดนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้น AI ส่วนตัวที่ทางด้านที่เขาเรียกกันว่าไปอะไรไปลงทะเบียนใช่ไหมครับลงทะเบียนใช้แอปครับนั่นแหละครับมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวหนึ่งเลยครับเป็นสัญลักษณ์มันอยู่ตรงนั้นแอคเคาท์นั่นแหละครับตัวแอคเคาท์นั่นแหละครับมันจะตามอย่างผมอนาคตผมจะรู้เลยว่าอนาคตผมทำงานในระดับนี้10 ปี50 ปีผ่านไปผมว่าผมได้รางวัลด้วยผมกล้าพูดไว้ล่วงหน้านะผมว่าได้รางวัลจากยูทูบเพราะว่าเนื้อหาที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะครับมีแต่สร้างสรรค์ทั้งนั้นเลยนะมีแต่ประโยชน์ทำนองนี้แต่ว่านี่เวลาผมมองอย่างนั้นไม่ใช่ทำแบบตีหัวเข้าบ้านเอาหาเขาไว้ไม่ใช่เอาสายใจเขาไว้ไม่ใช่เด็ดขาดเห็นไหมครับ เพราะมีผู้คนบางคนก็สำเร็จในเรื่องพวกนี้เพราะความสายใจนะหรือว่าไปด่าเขาแล้วดังเนี่ยสายใจโอ้ยลุงหงอกไม่มีหรอกครับยังไงไม่มีเด็ดขาดเห็นไหมครับผมก็มีมาตรฐานของการทำงานสแตนดาร์ดผมวางผมอยู่แล้วนะครับขอเข้าใจตรงกันเดี๋ยวไปต่อครับคุณกุศโลบายที่ไว้สอนคนให้เชื่อให้คนกลัวแต่ไม่ได้สอนให้เข้าใจทำให้คนขาดปัญญาขาดความเข้าใจใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องที่สุดนะครับโอเคประโยคนี้ลงตัวถูกต้องที่สุดนะครับต่อมาแบบสวดมนต์ดีทำให้จิตใจสงบได้บุญแต่ยุคนี้ต้องสุดคูณบวกกับลูกของงานมีประโยชน์มากกว่ากันอันนี้เป็นความคิดของลุงออกแล้วก็อยู่ในคลิปเยอะเลยนะครับผมใช้คำพูดว่าไอ้สวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวจะตอบว่าได้อะไรนะครับสวดมนต์กับท่องสุขูลเพราะว่าท่องสุขูลจะมันใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ดีกว่านะบวกลูกคุณหารได้นะครับคิดเป็นปริมาตรได้รับเหมาถมที่ได้ขุดออกไปกี่ตารางกี่มาใส่คิวลูกใหม่ราคาเท่าไหร่รับเหมาถมที่ได้นี่คือผลสุขูลแต่สวดมนต์เนี่ยได้เฉพาะตนถามว่าดีไม่ดีมากครับสวดมนต์เนี่ยถือว่าดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคนที่จำอะไรต่างได้เพราะนั้นต้องมีความแม่นทางความนิ่งนะฝึกฝนความจำแล้วความจำที่สวดเนี่ยฮะเวลาเข้าไปทีเนี่ยมันจะหล่อล้อมกายใจเราจากกายใจคนที่สวดเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะในภาษาของพุทธศาสนาเนี่ยดูเหมือนมากเขาจะบอกว่าเป็นสมถะกรรมฐานซ้ำไปในการสวดมนต์เนี่ยครับเป็นสมถะกรรมฐานจะมานำพาเข้าสู่หลังจากสวดมนต์เสร็จปุ๊บเขาจะนิ่งนะตอนนี้เข้าสู่ภาวะวิปัสสนากรรมฐานนะเขาจะต่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นสวดมนต์เป็นความเฉพาะตัวถามว่าดีไหมดีมากว่าโอเคไหมครับถ้าถามผมก็ไม่เคยสวดมนต์โอเคไหมครับโอเคนี่ถามผมไม่เคยสวดมนต์จริงนะให้รู้ไว้นะที่นี่เชิงเปรียบเทียบผมก็บอกเปรียบเทียบต้องสุดคุณดีกว่าวะมันจะได้ไปทำอาหารกินได้ในชีวิตประจำวันจริงแต่พระสงฆ์หรือใครก็ตามที่จะสวดมนต์ท่านก็ไม่ได้มาประกอบอาชีพเหมือนอย่างชาวบ้านล้านถิ่นทีนี้คนที่เป็นชาวบ้านล้านถิ่นประกอบไปช่วยอาชีพไปด้วยมีเวลาก่อนหลับก่อนนอนสวดมนต์ด้วยมันก็ยิ่งสองแรงบวกเห็นไหมครับ
ผมว่าโอเคนะดีทั้งคู่นะครับนะดีที่สุดก็เลือกทำเอาทีนี้ผมว่านะโอเคนะเอาตัวเราเป็นหลักทีนี้ครับถ้าหากว่าเราเห็นความสำคัญหรือว่าได้ผลแล้วก็แนะนำผู้อื่นให้ทำตามก็แค่นั้นเองนะอย่าไปบังคับนะเอาไม่เอาไปเปล่ามาฉันได้ตรงนี้นี่นั่นอย่างเงี้ยเป็นลักษณะคำถามเปิดหรือว่าชักชวนการเปิดอย่าไปบอกว่าฉันถ้าฉันไปเธอต้องไปตามฉันเนี่ยอย่าไปทำเด็ดขาดอันนี้ข่มเขาโคให้กินหญ้าสำนวนนะครับก็อย่าไปทำเช่นนั้นทุกคนนะฮะตั้งเด็กหรือผู้ใหญ่โอเคนะครับอย่าต้องทำเป็นตัวอย่างของเด็กทำให้เป็นนิสัยเช่นตื่นแต่เช้าพ่อแม่ตื่นเช้ามาทำอาหารหวานข้าวเสื้อใส่บาตรตื่นตีห้าถ้าจะปลุกลูกขึ้นมาด้วยโอ้โหสุดยอดเลยฝึกให้เขาคืนตื่นแต่เช้านั่นเองครับนะมาช่วยแม่หน่อยช่วยพ่อหน่อยนิดเดียวนะวันดีคืนดีพรุ่งนี้พ่อแม่ไม่อยู่นะใส่บาตรแทนพ่อแม่หน่อยนะอาหารตัวนั้นอุ่นหน่อยนี่แค่นี้เองเราก็ได้แล้วนี่เป็นกุศโลบายทำให้ลูกตื่นแต่เช้าเหมือนกับเราต่อไปเขาเป็นนิสัยทีนี้ครับคนตื่นแต่เช้านี่ถือว่าได้เปรียบนะให้รู้ว่าทำอะไรมีเวลามากกว่ากันเยอะเลยจำนะครับได้เปรียบเลยครับคนตื่นแต่เช้านั่นๆๆอย่ามาเอาตัวอย่างจากลูกออกเพราะชีวิตประจำวันไม่ได้เกิดการค้าขายแข่งกับใครนะครับจะได้ไหนก็ได้ไหนก็ได้ลูกออกหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำง่วงก็นอนอยู่ลูกออกโอเคไหมครับนั่นเป็นลักษณะของความเป็นอยู่ของลูกออกโอเคไหมมันจะต่างกันสถานะมันต่างกันนะครับโอเคดีใจด้วยครับที่เข้าใจได้ชัดเจนนะคุณเจป๊อปครับหัวใจเทียมกับหัวใจจริงของเราถ้าคนที่เอาหัวใจเทียมเข้าไปใส่แทนหัวใจจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาประสบความสำเร็จเรื่องนี้แล้วเพราะบันทึกเกิดจากเข้าหูเข้าตาสู่ใจต่อมาทุกแก ใดๆก็ตามทีร่างกายเรานั้นมันจะทำการขับเคลื่อนไปโดยรูปแบบของอัตโนมัติเพราะอยู่ในของความดันความชื้นและความร้อนอากาศที่อยู่รอบกายเราอีกครั้งหนึ่งร่างกายเราทั้งหมดมันมาจากธรรมชาติโอเคนะมันจะทำตามบทแบบของธรรมชาตินะขึ้นตรงต่อภายนอกก็มีความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันอยู่ตรงนี้โอเคนะยืนภาษาตายให้อยู่ก่อนเอาวันหนึ่งนายกนายขอก่อนเท่าชราแก่ชราเรื่องกุศลทำงานหนักมากเกินไปว่าหัวใจทำงานมากเกินหัวใจไม่ปกติแปลว่าไม่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปหาแพทย์วินิจฉัยโอ้คุณต้องเปลี่ยนหัวใจแล้วเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนวะพอเปลี่ยนปุ๊บถามว่ามันจะมาคอนโทรลได้ไหมคำตอบเลยนะครับบอกไปเลยครับถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่หัวใจปกติของเรานะฮะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไปแล้วกันเต็มร้อยมาตลอดแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนหัวใจเทียมเข้าไปใส่ปุ๊บมันจะลดไปครึ่งหนึ่งทันทีเลยเห็นไหมครับย้ำครึ่งหนึ่งทันทีเลยอะไรล่ะเพราะว่าเขาจะตั้งการควบคุมการเต้นของหัวใจหรือว่าสูบฉีดเลือดเอาไว้ในช่วงมันคงที่มันไม่ได้ปรับไปตามการวิ่งการเต้นการร้อนของสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราทำงานหนักมากหน่อยหัวใจเต้นเร็วขึ้นแรงในเพิ่มขึ้นอ้าวแน่นหน้าอกตามทีแล้วเห็นไหมครับมันแน่นเลยครับแน่นมาหมดเลยแน่นอึดอัดมากมายกายของเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาใส่หัวใจเทียมเข้าไปหรือจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่สายเข้าไปเอาไว้เพื่อที่จะให้ต่ออายุสำหรับคนที่ยังไม่อยากตายเร็วจนเกินไปประมาณนั้นนะครับนะนนท์ทำไปคิดเอาเองนะครับแต่ถ้าหากว่าได้ฟรีถ้าเป็นผมนะขอฟรีก็น่าลองแต่ยังไงก็ไม่ลองแน่นอนชีวิตจริงนะครับผมจะไม่ให้วิทยาศาสตร์เข้าตัวผมบอกให้ทราบไปเลยนะครับไม่ลองแน่นอนชีวิตนี้โอเคนะแต่คนไม่เข้าใจก็สุดท้ายก็ได้ร่างกายที่อ่อนแอหรือว่าแย่กว่าเดิมอยู่ครึ่งทันทีด้วยครับไอ้นี่ดีไม่ดีจะสูญเสียไปถึง 60-70% ของร่างกาย
มันมีแต่สูญเสียบางคนบอกเอ้ยมันดีขึ้น 70% ก็ไม่ว่ากันหนึ่งในร้อยหรือเปล่าที่ว่านั้นใช้ได้เลยแต่มันหายแน่นนะจริงแต่มันทำงานเร็วมากกว่าเดิมมันไม่ได้หรือว่าเท่าเดิมไม่ได้มันจะแน่นกลับมาอีกทีนึงถามว่าคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นหรือคงที่หรือแย่ลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใส่ตรงนั้นเขาอาจจะพึงพอใจเนาะเพราะว่าฐานะความมีอยู่ไม่เหมือนกับคนที่เช้าต้องออกแรงเต็มร้อยถึงจะได้มาอยู่มากินประมาณนั้นครับเพราะการที่จะเปลี่ยนหัวใจส่วนมากแล้วมีแต่คนที่มีอันจะกินเขาทำกันโอเคไหมครับคนที่ไม่มีอันจะกินก็ปล่อยไปตามเกิดตามมีเขาทำกับคนที่มีอันจะกินถามว่ามันมีส่วนต่างไหมราคาค่างวดไหมคนทำนั่นแหละต้องคิดไปรูปแบบนั้นเป็นทางด้านธุรกิจหรือไม่อย่างเงี้ยแล้วก็คิดไปอย่างนั้นเล่นๆมันเป็นไรก็ได้นะเราไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ใช่เราถ้าเราล่ะโอ้ยเอาละไว้ใส่ก็ตายไม่ใส่ก็ไม่ก็ตายเหมือนกันละวะมันแล้วก็มีทางออกได้ทางออกด้วยความคิดของเราเนี่ยนะครับนะแล้วมันก็จะเป็นทางที่ค่อนข้างจะโอนะประมาณแต่เวลาจริงๆเอาไม่เอาตอนนั้นก็เม็ดเฉดเด็ดขาดแล้วทีนี้ถ้าหากว่าจะรักตัวกลัวใจอยู่ขนาดนั้นก็สูญเสียกันเยอะแยะก็ไม่ว่ารายการเพราะว่าไอ้ที่หามาได้ค่อนข้างชีวิตก็เป็นของเราหาจำไว้ล่ะไม่ได้มาจากใครมันก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของตัวเราเองโดยประมาณนั้นแหละใช่ไหมครับแต่สำหรับทางผมจะไม่เลยผมไม่ให้ลูกให้หลานดีกว่าเวลาลุงหมอกเลือกก็เลือกอย่างนี้เลยครับโอเคนะตกลงจบเนาะมีอะไรเพิ่มเติมครับโอเคเอาย้ำทีนึงวันพรุ่งนี้ผมไปที่วัดพระณพระปฐมเจดีย์นะครับก็ที่ท่านพระมหาชัยชุมพลคณะ4นะครับจำหน่อยครับติดต่อไปคณะ4ผมจะไปถึงก็ประมาณเที่ยงนะครับดูแลกันถึงประมาณ5โมงเย็นครึ่งไม่น่าจะถึง6โมงเย็นเพราะว่าจะเป็นคนคนซื้อสัตว์หนึ่งเดินที่จะในรถชนผมเดินชนรถผมไม่โง่ให้รถชนหรอกจีมาพูดนั่นแหละ เอาแล้วไปตกลงไม่มีเรื่องเต็มนะทาง YouTube หมดแล้วทางจะเอาหายไปเลยเฟซหาใหม่ไม่แล้วจบนะไม่ต้องถ่ายทางเฟซแล้วโอเคบ้านใครบ้านใครครับดูเวลา3:54ผมว่าผมคลีนหมดแล้วนะผมเคลียร์หมดแล้วนะทุกท่านเนาะไม่ติดกันเลยพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะฮะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือขอระเด้อสิบอกให้อย่าลืมนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้นะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกการที่เดินน้ำบกอากาศนะสามสหายพระราชภานะของพระศรีอะริยเมตไตรพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนที่ดีคนดีหนีชั่วเขาจะจัดการไม่ดีเองหนีไม่รอดเด็ดขาดคนจะบอกเพราะว่าเขาอยู่ในภาวะทิพย์พวกนี้นะครับนอนอยู่เขาไปจิตสีข้างได้กันแล้วกันสามสหายไม่ธรรมดานะครับนะอ้อเอวังก็มีแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอบและอามิตพูด thank you very big ครับผมจบข่าว